สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Underworld Cast Welcome to The Underworld Cast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ UW Cast ทุกๆวันจันทร์เราจะมาพบกันแบบนี้กับผมโอ๊คสกันรณ์ชาวรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการรายการของเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้แบบสบายๆร่วมเสวนาผ่านมุมมองของผู้ผลิตสื่อเจาะลึกสำรวจความคิดของผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังส่งต่อความคิดนั้นสู่หูของผู้ฟังผ่านบทสนทนาในแบบที่ง่ายๆชิลๆฟังสบายๆอย่างมีสาระรายการของเราสามารถรับฟังได้ง่ายๆมีทั้งใน Facebook YouTube Music Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือ follow เราง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อไปกับเราวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องภัยบนโลกออนไลน์ที่ไปไกลเกินกว่าสิ่งหนึ่งครับเราเรียกสิ่งนั้นว่าคลิกเบตวันนี้เลยขอนำเสนอตอนที่ไปไกลกว่านั้นอีกวันนี้ขอนำเสนอตอนท็อกซิกคลิกเบตมันคืออะไรเราไปฟังกันครับในโลกกว้างใหญ่ของอินเทอร์เน็ตที่ซึ่งข้อมูลไหลเวียนได้อย่างเป็นอิสระและความสนใจเป็นสินค้าที่มีค่าปรากฏการคลิกเบตจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมันเป็นทั้งพอร์ตและเป็นทั้งคำสาปคลิกเบตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลยุทธ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อให้ผู้ใช้คลิกด้วยการใช้หัวข้อที่กระตุ้นกระตุกและให้ความรู้สึกตื่นเต้นมีการใช้รูปภาพที่ท้าทายและมีการใช้คำอธิบายที่รุกเร้าปลุกปั่นกระตุ้นนะฮะในขณะที่คลิกเบตแบบไร้พิษอย่างที่ได้กล่าวมาอาจจะเป็นเพียงอย่างมากสุดก็คือเสียเวลาเพราะว่าเรากดเข้าไปดูแล้วเราอาจจะไม่เจออะไรที่เราต้องการแต่มันยังมีอีกประเภทหนึ่งครับที่มีภัยที่รุนแรงน่ากลัวกว่าสิ่งนี้เราเรียกว่าท็อกซิกคลิกเบตหรือว่าคลิกเบตพิษนั่นคือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงแล้วก็น่ากลัวแล้วมันอันตรายตรงไหนมันอันตรายต่อความน่าเชื่อถือของการสนทนาออนไลน์และความมีสวัสดิภาพของบุคคลทั่วไปรวมถึงชุมชนที่พวกเรามีกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตคลิกเบตพิษหรือท็อกซิกคลิกเบตแตกต่างจากคลิกเบตแบบธรรมดาซึ่งแต่เดิมก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับตรงที่มันไปไกลกว่าการแค่เพียงกระตุ้นความรู้สึกเพียงอย่างเดียวแต่คลิกเบตพิษพวกนี้เนี่ยยังพาผู้คนจมลงไปในสิ่งที่เรียกว่าการแสวงหาผลประโยชน์และการให้ข้อมูลเท็จรวมไปถึงการหลอกลวงและโจมตีฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามด้วยมันฉวยโอกาสจากความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติของเราอยู่แล้วมันจะเข้ามาหาผลประโยชน์จากจุดอ่อนตรงนี้และเผยแพร่เรื่องราวที่เป็นอันตรายภายใต้หน้ากากของการมีส่วนร่วมในตอนท้ายการหลอกลวงทางข้อมูลซึ่งเป็นสารอาหารหลักของคลิกเบตเมื่อได้แพร่กระจายเข้าสู่โลกดิจิตอลหรืออินเทอร์เน็ตแล้วมันก็จะทำให้สมองของผู้เสพเป็นพิษครับและถูกบิดเบือนออกไปจากความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ประเภทที่เรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดค่านิยมที่มันผิดศีลธรรมที่มันปั่นป่วนหรือจรรยาบรรณแปลกๆการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นเท็จหรือการบิดเบือนเนื้อหาทางด้านการเมืองเป็นต้นคลิกเบตพิษนับได้ว่าเป็นอาวุธที่ร้ายกาจที่ถูกนำมาใช้เพื่อใช้ในการหว่านเมล็ดแห่งความขัดแย้งสับสนแตกแยกและเกลียดชังนอกจากลักษณะที่ได้กล่าวมาคลิกเบตพิษจะเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นเมื่อมีสิ่งล่อใจมีการแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลและมีการปลุกปั่นชุมชนที่เปราะบางตั้งแต่การนำเสนอเรื่องราวร้ายแรงส่วนตัวให้ได้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจไปจนถึงการเข้าจู่โจมกลุ่มชนชายขอบด้วยการใช้สิ่งที่เรียกว่า covert aggression ซึ่งสามารถหาฟังได้ในพอดแคสต์ตัวก่อนหน้านี้นะครับ covert aggression ก็เช่นใช้การประชดประชันหรือการกล่าวโทษเป็นต้นคลิกเบตพิษเหล่านี้จะหากินจากความทุกข์ยากของผู้อื่นเพื่อหวังคลิกและวิวผ่านการกระทำแบบที่เรียกว่าคลิกเบตพิษหรือว่าท็อกซิกคลิกเบต
การกระทำนี้นะฮะจะทำให้วงจรการแสวงหาประโยชน์ด้วยคอนเทนต์มีคุณภาพที่ต่ำตมละเมิดหลักศีลธรรมจรรยาต่างๆและมันทำให้ความไร้ความเป็นมนุษย์ได้ดำเนินต่อไปคลิกเบตพิษคือตัวการสำคัญที่เข้ามากัดกร่อนความเห็นอกเห็นใจและความมีเมตตาของผู้คนในโลกออนไลน์การส่งเสริมการบูลลี่ด้วยวาจาคือสิ่งที่ขาดไม่ได้มันคือลักษณะอีกประการหนึ่งที่น่ากลัวของคลิกเบตพิษท็อกซิกคลิกเบตจะซ่อนตัวอยู่ภายใต้หน้ากากของการใช้สิทธิเสรีภาพและการพูดผ่านเนื้อหาที่ท้าทายแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคลิกเบตพิษก็มักจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ความเป็นอคติหรือความคิดหัวรุนแรงไม่ว่าจะเป็นผ่านวาทกรรมที่กระตุ้นความแตกแยกการมุ่งเน้นประเด็นของการถูกเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามเป้าหมายเมื่อรุนแรงขึ้นมันย่อมจะสร้างไฟแห่งความขัดแย้งฝังความโกรธแค้นและเกลียดชังในใจของผู้คนส่งเสริมวัฒนธรรมความรุนแรงออนไลน์และความชอบธรรมที่จะตั้งตนเป็นปรปักษ์ผ่านสิ่งที่เรียกว่าท็อกซิกคลิกเบตเหล่านี้นอกจากนี้คลิกเบตพิษยังแพร่กระจายไปได้ไกลภายใต้ความตื่นตระหนกตกใจครอบงำทางอารมณ์ของผู้ชมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมท็อกซิกคลิกเบตทำได้ด้วยการนำเสนอภาพที่รุนแรงการใช้หัวข้อที่กระตุ้นอารมณ์และเทคนิคการเล่าเรื่องที่คลุมเครือแบบตรรกะวิบัติคลิกเบตพิษแสวงหาผลประโยชน์จากสัญชาตญาณพื้นฐานและจุดอ่อนทางอารมณ์ของเราทำให้เราสูญเสียความมั่นใจในการตัดสินใจสร้างความสงสัยในตนเองทำให้เราคิดมากขาดความเป็นเนื้อแท้ต่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นการเผชิญหน้ากับการรุกรานของท็อกซิกคลิกเบตเป็นสิ่งสำคัญที่เราในฐานะพลเมืองดิจิทัลจะต้องระมัดระวังและใช้วิจารณญาณเราต้องส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการรู้เท่าทันสื่อเพื่อแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากเรื่องแต่งระบุแยกให้ได้ระหว่างความจริงหรือมันคือสิ่งที่เรียกว่าการโฆษณาชวนเชื่อเราต้องเรียกร้องให้เจ้าของแพลตฟอร์มดิจิทัลรวมถึงผู้ผลิตเนื้อหาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนในการส่งเสริมและการสร้างคลิกเบตพิษเราควรจะเรียกร้องความโปร่งใสและมาตรฐานทางจริยธรรมมากขึ้นในการเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์ที่มีต่อสังคมวงกว้างย้ำอีกครั้งเจ้าของแพลตฟอร์มครับคือคนที่จะต้องโดนเป็นอันดับแรกสุดท้ายนี้การต่อสู้กับคลิกเบตพิษคือความพยายามร่วมกันที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนทั้งปัจเจกบุคคลชุมชนรัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีก็ด้วยเช่นกันโดยการส่งเสริมวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบและส่งเสริมให้ผู้คนมีความรู้ที่เพียงพอเท่าทันกับโลกดิจิทัลในที่สุดเราจะสามารถหยุดยั้งท็อกซิกคลิกเบตและส่งคืนอินเทอร์เน็ตที่เป็นพื้นที่สำหรับการสนทนาที่มีความหมายมีความเห็นใจและเป็นโลกแห่งการเชื่อมต่อโยงใยถึงกันสรุปแล้วผลกระทบของคลิกเบตพิษต่อชีวิตดิจิทัลของเราเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะมองข้ามได้มันท้าทายความน่าเชื่อถือของข้อมูลมันแสวงหาประโยชน์จากความเปราะบางของบุคคลและชุมชนท็อกซิกคลิกเบตส่งเสริมการพูดกลั่นแกล้งและความเป็นหัวรุนแรงมันครอบงำสัญชาตญาณทางอารมณ์ของเราเพื่อให้เราเกิดความพึงพอใจโดยที่เราไม่เต็มใจในขณะที่เรากำลังเดินทางผ่านภัยคุกคามของการกระตุ้นความรู้สึกผ่านโลกออนไลน์อยากให้เราคงความมุ่งมั่นในการยืนหยัดต่อความจริงความมีเมตตาและการมีศีลธรรมที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคลิกเบตที่หลอกลวงและเลวร้ายเหล่านี้ได้ในที่สุดสำหรับวันนี้รายการ UWCast ผมโอ๊คสกันรณ์ชวรัตน์ต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไรสามารถส่งข้อความมาได้ตามช่องทางที่มีเลยนะครับก่อนจากกันฝากประชาสัมพันธ์ครับว่าเพราะทุกกำลังใจของท่านคือพลังในการเคลื่อนไปของเราฝากกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe และที่สำคัญที่สุดฝากบอกเล่ารายการของเราต่อๆกันไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ